สวัสดีครับคุณธเนศครับสวัสดีครับคุณธเนศครับสวัสดีครับคุณจิรายุครับคุณจักรเพชรครับครับผมคุณธเนศครับตอนนี้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ตของเรามองภาพกันอย่างไรครับหลังจากนี้ครับในส่วนของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ใช่ไหมครับครับผมจริงแล้วภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยนะครับผมว่าเราต้องมองอย่างนี้ครับการมองภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยนะครับมันเป็นการเปิดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยมันมีอยู่2ตลาดเนาะครับมีตลาดนึงก็เป็นตลาดโดเมสติกหรือตลาดในประเทศครับตลาดนึงก็คือเป็นตลาดอินบาวด์นะครับวันนี้ครับมันมีภาวะระบาดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความรุนแรงเกิดขึ้นผมในส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าตลาดโดเมสติกก่อนเนาะตลาดโดเมสติกก็คือตลาดในประเทศเนี่ยนะครับลูกค้าหลักๆของจังหวัดภูเก็ตเองก็คือกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็ถือเป็นลูกค้ากลุ่มหลักในวันที่21นี้ก็ทางกรมการบินพลเรือนก็ให้ยุติการบินกันก่อนเนาะใช่ทีนี้เมื่อมันยุติการบินก็แปลว่าตลาดโดเมสติกก็คงจะต้องหยุดชะงักไปก่อนนะครับส่วนตลาดอินบาวด์ซึ่งเป็นไดเรกต์ไฟลท์มาจากต่างประเทศเนี่ยเราเชื่อว่าก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่ถามว่าจะมีมากขึ้นหรือน้อยลงณวันนี้เนี่ยนะครับก็เรียนตรงๆว่าเราก็เชื่อว่าด้วยภาวะระบาดขนาดนี้นะครับของประเทศเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าต้องได้รับผลกระทบแน่นอนอยู่แล้วนะครับคือนักท่องเที่ยวก็คงจะต้องมองมากขึ้นเพราะว่าในส่วนของตลาดอินบาวด์เนี่ยนะครับมันมีหลายๆปัจจัยที่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะมองว่ามันเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะเหมือนกับการท่องเที่ยวครับมันเป็นปัจจัยเสริมมันไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักในชีวิตเนาะการที่จะเดินทางมาในพื้นที่ที่ในพื้นที่ที่ในประเทศที่ยังถือว่ามีภาวะระบาดค่อนข้างจะรุนแรงเนี่ยนะครับแม้ว่าในภูเก็ตเองเนี่ยเราควบคุมได้ดีก็ตามแต่ว่าเวลาคนต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวมองเรากลับมาเนี่ยเขาก็คงมองภูเก็ตเหมือนกับเป็นประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็ผมเชื่อว่าคงอาจจะต้องได้รับผลกระทบบ้างแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปครับผมครับก็ปัจจุบันนี้เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวที่มาในช่วงที่เราเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วก็เป็นหมื่นกว่าคนเกือบหมื่นแล้วเนาะที่มาท่องเที่ยวจนถึงวันนี้ประมาณสัก8,000ครับผมครับแล้วหมดที่เขาจองไว้ฮะจะมาอีกไหมฮะอะไรนะครับเขายังมีมาอีกไหมฮะในช่วงนี้เขาชะลอมาหรือเปล่าครับมีไม่หรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าการเดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยมันคงเป็นการบุ๊กิ้งล่วงหน้าที่ต้องใช้เวลาในการบุ๊กิ้งมาระดับหนึ่งการเดินทางก็คงยังเดินทางเข้ามาอยู่นี่แหละครับครับวันนี้เนี่ยถ้าถามก็COE ออกไปก็เกือบ20,000ใบแล้วครับสองหมื่นฉบับก็คิดเป็นจำนวนจริงๆแล้วเรามีการเก็บตัวเลขกันอยู่นะครับว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยว1คนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับทีนี้อธิบายนิดนึงก่อนว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยนะครับคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยไม่มีความจำเป็นจะต้องมาเที่ยว14วันนะครับคือคุณจะมากี่วันก็ได้คุณจะมา3วันมา5วันก็ได้หมดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณวางแผนว่ามีแผนว่าคุณต้องการเดินทางจากเกาะภูเก็ตออกไปยังพื้นที่อื่นของประเทศไทยอันนี้ครับต้องอยู่ไม่กว่า14วันก็ตอนนี้ average ของลูกค้าของเรามันก็อยู่ประมาณสัก11คืนนะครับ11คืนก็ถ้าเรานับจาก COE นับจากชบา ID ก็ประมาณสัก 200,000 กว่ารูมไนท์นะครับซึ่งถามว่าเยอะไหมฟังดูอาจจะโหตัวเลขดูเยอะนะในperiod 3เดือนเนี่ยครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าเยอะมากจนแบบโหจะไปขับเคลื่อนให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะครับคิดว่ามันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับครับผมกลับเป็นห่วงตลาดในประเทศมากกว่าที่ผมเป็นห่วงนี่ไม่ได้ว่าเป็นห่วงว่าลูกค้าไม่มาแต่ผมเป็นห่วงภาวะระบาดแล้วก็จริงๆแล้วผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับผมอยากจะเรียนว่าคนภูเก็ตนะครับครับเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่ถูกเราเนี่ยเคยอยู่ในภาวะที่เคยถูกล็อกดาวน์เมื่อเมษาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับครับคนภูเก็ตเนี่ยเคยถูกล็อกดาวน์จนถึงระดับตำบลระดับตำบลแปลว่าผมเนี่ยอยู่ตำบลนึงในภูเก็ตตำบลรัศดาเนี่ยผมไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าเมืองได้ในเขตอำเภอเมืองผมข้ามตำบลไม่ได้เลยครับทุกตำบลจะมีด่านกั้นเอาไว้นะครับแล้วนั่นคือสิ่งที่เราเคยเจอมาแล้วผมคิดว่าคนภูเก็ตวันนี้ครับเข้าใจภาวะของคนกรุงเทพคนปริมณฑลหรือในภาวะที่ทุกคนระบาดอยู่ดีนะครับแล้วเราอยู่ในภาวะอย่างเงี้ย
มา15เดือนเต็มเราไม่มีลูกค้าเลยเราไม่มีลูกค้าอินบาวเลยเรามีลูกค้าเป็นศูนย์มา15เดือนเต็มครับวันนี้ครับผมเชื่อว่าคนภูเก็ตเองเนี่ยเข้าใจภาวะการระบาดเข้าใจภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจและผมก็เชื่อว่าคนภูเก็ตทุกคนนะครับอยากจะเหมือนกับให้กำลังใจว่าเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่ระบาดนะครับก็อาจจะเราเข้าใจเรานึกภาพออกว่าเรามันจะมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตอย่างไรเนาะที่ผมเล่าให้ฟังว่าถ้าเราปิดในระดับตำบลเนี่ยครับแปลว่าร้านค้าทุกอย่างปิดหมดอะครับเราเปิดอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าลูกค้าข้ามตำบลไม่ได้เลยก็แปลว่าทุกอย่างธุรกิจมันต้องหยุดชะงักไปแทบจะ 100% จังหวัดยังต้องมีคำสั่งให้ณวันนั้นจังหวัดมีคำสั่งให้เปิดร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภคตามเวลาที่กำหนดคือไม่อนุญาตให้ปิดเพราะถ้าปิดร้านอุปโภคบริโภคก็จะเกิดวิกฤตขึ้นทันทีไม่ออกใช่ไหมครับคนก็จะออกไปโหสะสมอาหารกันอะไรกันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเราคนภูเก็ตผ่านภาวะนั้นมาระยะหนึ่งเรามองกลับไปวันนี้เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็อยากให้กำลังใจมากกว่าว่าเนี่ยเราอยากให้กำลังใจคนที่อยู่ในภาวะพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่ควบคุมสีแดงเข้มสีแดงเนี่ยครับครับนะครับครับผมครับแล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้ว่าเป็ดเขายกระดับมาตรการเข้มคุณณัฐเนตรก็เชื่อว่าผู้ประกอบการที่อยู่เป็นคนภาคกลางคืนผับบาร์ต่างๆก็เข้าใจใช่ไหมครับว่าจะเปิดไม่ได้แล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสำหรับคนคือผมเรียนอย่างนี้ครับจริงๆแล้วโดยเงื่อนไขตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับครับถ้าตามกฎหมายเลยเนี่ยครับว่าคาราเกะเนี่ยครับคือประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่มีพื้นที่ใดที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่สีเขียวเนาะมันจะถูกประกาศเป็นพื้นที่สีเหลืองซึ่งพอเป็นพื้นที่สีเหลืองเนี่ยครับผับบาร์คาราโอเกะเนี่ยยังไงก็ห้ามเปิดไม่ได้แล้วโดยข้อกฎหมายนะครับแล้วก็อนุญาตให้เปิดเฉพาะร้านอาหารแล้วก็อนุญาตให้ขายแอลกอฮอล์กันได้ทีนี้เมื่อถามว่ามาตรการจังหวัดอาจจะเต็มผมก็เชื่อว่าก็จะต้องมีคนกลุ่มนึงที่ประสบภาวะเดือดร้อนจากคำสั่งแล้วก็เดือดร้อนจากเศรษฐกิจอันนี้ผมเชื่อนะครับว่าต้องมีแล้วก็ถามว่าเมื่อเกิดภาวะนี้ขึ้นเนี่ยจะเกิดภาวะอย่างไรขึ้นผมเชื่อว่าก็คนกลุ่มคนนะครับผมเชื่อว่าในจังหวัดภูเก็ตเองก็อาจจะต้องเหมือนกับว่าผ่านอยู่ในกลับมาอยู่ในภาวะของความยากลำบากอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเราเนี่ยก็ต้องเหมือนกับว่าจะพูดยังไงดีครับจะต้องบอกว่าทุกคนก็อาจจะต้องอยู่ในภาวะที่ต้องช่วยกันเพื่อที่จะประคับประคองให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้เองเนี่ยครับจำนวนลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเฉพาะอินบาวเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามีจำนวนเยอะมากนะครับแล้วก็คนก็มีความหวังเล็กๆกันแต่พอมันมีภาวะวิกฤตขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นไปได้ที่บางธุรกิจอาจจะถูกมองว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงก็อาจจะถูกลดเวลาลดกิจกรรมลงอะไรลงนะก็ต้องส่งผลกระทบอันนี้เป็นธรรมดาครับ 7,462 คนแล้วใช่ไหมฮะประมาณนี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช่ครับใช่นั่นตัวเลขน่าจะเป็นของวันที่17นะครับวันนี้อาจจะบวกขึ้นมานิดหน่อยอ๋อผู้ติดเชื้อที่เข้ามาในการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ก็ถ้าตัวเลขเดิมคือติดเชื้อ15คนจาก 7,400 กว่าคนใช่ครับน้อยมากครับถือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยจริงแล้วที่ภูเก็ตเนี่ยเราแบ่งจำนวนเราแบ่งผู้ติดเชื้อออกมาเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มตลาดอินบาวเลยอันนี้คือตลาดอินบาวเลยตลาดอินบาวเลยเราก็ไอ้นี่เลยครับเราก็โชว์ตัวเลขเลยนะครับคือผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ดีกว่าครับที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับด้วยความที่อย่างที่เรียนนะครับว่าเราเป็นจังหวัดที่ถูกล็อกดาวน์ถูกปิดแล้วก็เป็นจังหวัดที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้ว 95% ของธุรกิจของอุตสาหกรรมของ GDP ของจังหวัดอ่ะมันเกี่ยวพันกับท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถูกบล็อกมาระยะหนึ่งเราก็เลยเกิดความร่วมไม้ร่วมมือกันของคนในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าภาคประชาชนเองนะครับอาจจะมีความเห็นต่างกันบ้างผมเชื่อว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติของทุกสังคมในโลกนี้แต่ว่าทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการทำให้ภูเก็ตเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าครับทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือถ้าถามว่าแล้วทำแล้วเหตุใดทำให้ภูเก็ตเนี่ยมันถึงสามารถที่จะรักษาระดับของผู้ติดเชื้อได้ดีผมอยากจะเรียนเล่าอย่างนี้ว่าที่ภูเก็ตเองเนี่ยนะครับระบบสาธารณสุขของภูเก็ตเนี่ยนะครับเรามีจังหวัดเนี่ยโดยสสจเนี่ยนะครับเรามีโรงแรมที่เป็น2ชนิดชนิดหนึ่งเราเรียกว่า ALQ อันนี้ต้องแตกต่างกัน
กับประเภทที่2เขาเรียกว่า LQ ครับ LQ ก็คือ local quarantine อันนี้รัฐบาลจ่ายแล้วก็ให้คนเข้าไปอยู่คนที่จะต้องเข้าไปอยู่ทั้งหมดก็คือคนที่สัมผัสเสี่ยงสูงไม่ใช่ผู้ติดเชื้อนะครับคือผู้สัมผัสสูงยกตัวอย่างเช่นไปเจอ1คลัสเตอร์มีคนนึงมีคุณกอไก่เป็นแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องอีก10คนผู้เกี่ยวข้อง10คนเนี่ยครับทางสสจเนี่ยครับก็จะให้ทั้ง10คนเนี่ยเข้าไปอยู่ใน local quarantine และ14วันแล้วก็รัฐบาลจ่ายเงินให้นะครับแล้วก็เมื่อเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยถ้าคนไหนคนนึงตรวจเจอในวันที่5หรือวันที่12อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะถูกย้ายไปอยู่โรงพยาบาลสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะทำให้การกระจายของเชื้อเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นเป็นไปได้น้อยลงนึกออกใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่มีความสัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยถูกกักตัวอยู่ในพื้นที่จำกัดเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าในทางกลับกันเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้ระบบนี้นะครับแล้วเราให้ไปกักตัวเองอยู่ที่บ้านเนี่ยโอกาสที่มันจะสัมผัสเสี่ยงสูงไปเป็นกลายเป็นผู้ติดเชื้อแล้วก็กระจายเชื้อต่อไปมันก็จะยิ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยภูเก็ตเองก็เลยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็ที่ผ่านมาตลอดเนี่ยเราจะเปิดเผยตัวเลขคือเราจะต้องแสดงตัวเลขและเปิดเผยตัวเลขแล้วเราก็จะต้องบอกเลยว่าวันนี้มีเราพบผู้ติดเชื้อที่ไหนแล้วก็มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ตัวว่าคุณเนี่ยอยู่ในรอบวงตรงนั้นไหมถ้าคุณอยู่ในรอบวงตรงนั้นคุณก็จะได้รู้ว่าคุณจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ครับคือผมคิดว่ามันเป็นความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนของภูเก็ตซึ่งทำให้จังหวัดภูเก็ตเองก็เลยมีกระบวนการของการจัดการบริหารจัดการเรื่องผู้ป่วยที่ผมคิดว่าน่าจะพอควบคุมได้ในระดับหนึ่งนะครับครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณธเนศไปอย่างสูงครับได้เห็นภาพรวมแล้วก็ตอนนี้ก็ให้กำลังใจคนภูเก็ตนะครับเพราะว่าก็จะเป็นอีกต้นแบบให้กับสมุยพลัสหรืออีกเชียงใหม่บ้านผมก็อยากจะเอาทำตามโมเดลนี้ครับคุณธเนศเพียงแต่โอกาสอาจจะยังไม่เหมาะสมเนาะได้แต่ในทางสำคัญก็คนภูเก็ตเองก็อยากให้กำลังใจนะครับเชื่อว่าคนภูเก็ตทั้งเกาะก็อยากให้กำลังใจคนในทุกพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มนะครับว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะครับอาจจะต้องอาศัยความยากลำบากความอดทนอีกสักนิดนึงนะครับคนภูเก็ตผ่านตรงนั้นมาหลายระลอกแล้วครับนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ